สวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการตี10 Day ครับแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็คือพระเอกนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงจากละครพีเรียดสุดหลอนเรื่องเรือนธาตุครับแต่กว่าทั้งคู่เนี่ยจะโด่งดังแบบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้อย่างพระเอกของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าวงการเริ่มต้นจากการเล่นเป็นตัวประกอบแล้วได้ค่าตัวแค่300ส่วนนางเอกของเราโอ้โหกลัวแบบกลัวมากไม่กล้าแสดงจนร้องไห้หนีกลับบ้านเลยหนีกลับบ้านเลยเหลือเชื่อมากไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวที่น่าสนใจนะฮะฝีมือการแสดงก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับทำให้คนติดแล้วก็อินกับละครนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองฮะไปคุยกับพวกเขากันเลยครับพ่อเกื้อและแม่บุตรแห่งเรือนธาตุคุณตีธนพลรุจิตรานนท์และอาอายกรณิตเล้าสุบินประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะชุดสวยเชียวทั้งคู่เลยเป็นไงอาอายเป็นไงครับสบายดีค่ะฟีดแบ็กของคนเป็นยังไงไปเดินตลาดอะไรเป็นไงบ้างอุ้ยหนูไปเดินห้างมาตอนที่ละครเรือนธาตุออนไปได้2 EP ค่ะก็มีคนทักค่ะบอกว่าแต่ติดตามแม่บุตรอยู่นะก็ดีใจมากค่ะเขินมากที่ถามเฉยมากเลยไปเดินตลาดอย่างเงี้ยเขาเดินห้างกันแล้วสมัยนี้โอเคคิดมาก่อนไหมว่าทั้งคู่นี้จะได้มาเป็นพระนางคู่กันเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมีนางเอกที่เด็กกว่าเราขนาดนี้ด้วยเหมือนกันครับเด็กกว่าขนาดไหนคะตีคะเด็กชนิดที่ว่าห่างกัน1 ทศวรรษเลยครับ10 ปีเลยใช่ครับปีนี้อาอายเท่าไหร่คะปีนี้19ค่ะแสดงว่าเรื่องนี้จริงๆเขาบอกว่าถ่ายมาตั้งแต่2 ปีที่แล้ว2 ปีช่วงโควิดใหม่ๆเลยครับตอนนี้18ย่าง19เพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนพศใหม่อะเนาะแปลว่าตอนนั้นอาอายตอนที่เริ่มถ่ายเนี่ย16ใช่ค่ะตอนนั้น16แล้วก็ได้รับการติดต่อจากพี่หนุ่มมาบอกว่าให้มาเล่นเป็นนางเอกเรื่องนี้ก็ตกใจค่ะนางเอก16แล้วก็ตกใจค่ะแต่ว่าพออ่านบทก็อ๋อเข้าใจได้เพราะว่าในเรื่องก็อายุ16-17เหมือนกันบุษบงก็เลยโอเคความเป็นพี่หนุ่มด้วยเราเคยร่วมงานกับพี่เขามาแล้วก็เลยตัดสินใจตกลงทันทีค่ะตีนี่ก็บอกว่าช็อกมากเหมือนกันที่เรื่องนี้เนี่ยมาเป็นพระเอกเพราะตัวเองก่อนหน้านี้เป็นเอ็กซ์ตร้าครับผมจริงเหรอใช่ครับเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับตีเริ่มต้นโดยการที่เป็นเอ็กซ์ตร้าในละครเรื่องหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่โรงเรียนก็แบบไม่ได้มีอะไรแล้วแต่ว่าเพื่อนเนี่ยชวนว่าเฮ้ยแกลองมาถ่ายละครด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายละครแล้วต้องทำอะไรบ้างเราทำอะไรไม่เป็นเลยนะอะไรไม่มีอะไรแค่เดินผ่านฉากเฉยๆแล้วอ้าวเหรอเฮ้ยถ้าเดินผ่านฉากเฉยๆไม่ได้พูดอ่ะโอเคแฮปปี้ว่าเราเป็นคนไม่ชอบพูดอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยนี่ที่เราวงไว้ใช่ครับชักจูงไปเป็นเอ็กซ์ตร้าไอ้ที่วงไว้อยู่ข้างหลังน่ะคือตีไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแต่เป็นผีเองแบบนี้มันเหมือนวงแบบว่าเฮ้ยผีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะนั่นคือตีครับเดินผ่านไปผ่านมาครับตั้งแต่6 โมงเย็นนะครับจนถึงตี 4 ตี 5ของอีกวันหนึ่งเป็นคิวกลางคืนใช่ถ่ายกลางคืนค่าตัวต้องดีมากแน่เลยตอนนั้นก็คือ300ถึงมือครับผม300ใช่ก็ไต่เต้ากันมาเนาะแล้วก็มาเป็นนายแบบเนี่ยมาเป็นเล่นซีรีส์ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์วายใช่ครับที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาจนทำให้เริ่มทำงานในวงการได้เริ่มขายงานได้เริ่มทำอะไรอย่างเกี่ยวกับในวงการได้ครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นศิลปินครับไปทัวร์ต่างประเทศไปแฟนมิตต่างๆทั่วเอเชียเลยครับตอนนั้นก็เป็นกระแสในอยู่ช่วงหนึ่งครับรุ่นพี่อุ้ยอายเราอ่ะรุ่นพี่พอหลังจากเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์อะไรเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาหันกลับมาซีรีส์เหมือนเดิมเพราะตีรู้สึกว่าการที่ตีไปร้องไปเต้นอะไรครับตีไม่ค่อยถนัดเรื่องการเต้นก็เลยกลับมาว่าเราแสดงเหมือนเดิมดีกว่าก็มาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ครับ Triad the seriesตัวตอนกลับมาแสดงเนี่ยทั้งคู่ไม่รู้งานไม่รู้หน้าไม่รู้จักกันและกันใช่ป่ะไม่รู้จักกันเลยครับใช่อาอายนี่ถึงขั้นต้อง Google หาเลยเหรอค่ะหนูไปเสิร์ชหาใน Google มาตีธนพลปึ๊บแล้วก็อ๋อพี่คนนี้ที่เคยเล่นคุณหมีปฏิหารเคยดูค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ตกใจสุดคืออายุพี่เขาตอนนั้นพี่อายุ27วะ27ใช่ช่วงนั้นคือหนูเห็นแล้วก็พี่เขาอายุ27จริงเหรอเพราะพี่เขาหน้าเด็กมากเด็กมากใช่ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่งงมากตอนนี้พี่ก็ จะ30แล้ว 30แล้วแต่ยังดูเด็กอยู่ตอนนี้พี่ก็จะ30ทำเหมือนแบบโอ้แก่มากตอนนี้พี่ก็จะ40แล้วตอนนี้คุณปู่ไม่แกงกันเองนะครับเนี่ยยังไม่ได้โกรธอะไรเลยครับเขา40โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขายังขยี้เขาเองเลยครับเราต้องชิงเล่นตัวเองก่อนนั่นแหละแต่ตีหน้าเด็กมากนี่คือ search Google เพื่อหาว่าพี่ตีคือใครส่วนพี่ตีล่ะคะก็เซิร์ชเหมือนกันครับเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยเจอคนที่ชื่ออาอายครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินใครที่ชื่ออาอายคนอะไรชื่ออาอายใช่ก็แบบว่าเอ๊ะน้องคนนี้เขาเป็นใครแล้วก็ทำไมชื่อถึงแปลกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปเซิร์ชดูกลายเป็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงเก่งคนหนึ่งที่ทั้งเล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆทั้งไปประกวดเดอะวอยซ์ทั้งทำอะไรต่างๆที่แบบฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแล้วก็ยังไม่พอยังชาเลนจ์ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมจนมาเห็นความที่วันหนึ่งที่น้องได้เป็น 4EVE ก็ประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้แล้วก็แบบโหน้องเก่งมากๆเปล่าแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ยินหรือว่าไม่รู้จัก 4EVE เหรอครับถึงต้องไปตีเป็นคนที่สายซีรีส์สายละครนะครับจะไม่ได้ดูในแนวศิลปินใช่ก็พอมารู้จักก็เห็นว่าเอ้ยมีอีกโลกหนึ่งที่แบบเจ๋งมากๆเหมือนกันนะครับการละลายพฤติกรรมเพื่อที่จะแบบว่าให้ทำงานกันอย่างโฟล์ได้ข่าวว่าเราจะต้องไปเข้าแก๊งเขาใช่เขาอ่ะเป็นแก๊งเด็กแล้วเขาจับกลุ่มกันแบบเหนียวแน่นอ่ะแล้วเขาเคยทำงานด้วยกันมาก่อนด้วยครับทั้งแบบตอนเด็กๆอาจจะเป็นโฆษณาเป็นอะไรที่เขาเจอกันมาก่อนแต่เราอ่ะพี่ใหญ่ที่เป็นน้องใหม่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องโดนรับน้องด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบสนิทสนมกันอยู่แล้วคุยกันก็แบบสนิทกันส่วนเราเป็นน้องใหม่ก็ต้องแบบพี่ๆครับผมขอร่วมแก๊งด้วยได้ไหมครับพี่ครับแล้วพาไปละลายพฤติกรรมยังไงพี่เรามีเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่คือเรามีเวิร์กช็อปก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำค่ะวันแรกที่เจอกันพวกหนูก็จะไปเวิร์กช็อปกัน4คนมีหนูมีพี่ตีแล้วก็มีอันดากับนินจาซึ่งอันดากับนินจาเนี่ยจะเป็นรุ่นน้องหนู1ปีแล้วเราสนิทกันอยู่แล้ว3คนเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วพอเวิร์กช็อปจบค่ะพวกหนูด้วยความหิวอยากกินชาบูก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันไหมอยากกินชาบูปิ้งย่างอะไรอย่างนี้และพี่ตีค่ะ1 คนบุคคลที่ยืนอยู่ในห้องตรงนั้นก็ไปไหนกันเนี่ยพี่ไปด้วยแล้วก็เขาก็มีทางอยู่รอดของเขาค่ะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนพี่ตีเข้ามากลายเป็นหัวหน้าแก๊งนะใช่ไหมใช่เพราะว่าด้วยความที่พี่เขาโตสุดแล้วเขามีความเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเราเป็นรุ่นน้องแล้วก็แบบต้องคอยตามใช่แล้วหลังจากนั้นก็สนิทกันเราสนิทกันไวมากค่ะแค่ชาบูมื้อเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็ชาบูประมาณ100 มื้อหลังจากนั้นเราก็ไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยตรงกันอยู่ด้วยครับผมก็เลยไปกินด้วยกันตลอดแสดงอันนี้แปลว่าไลฟ์สไตล์ตรงกันก็คือยังไงชอบเหมือนกันครับมีอะไรที่เหมือนกันครับแต่ถือว่าเป็นแก๊งที่ตีทำงานมาครับเราจะเจอผู้ร่วมงานหลากหลายคนนะครับแต่แก๊งนี้ก็พูดได้เลยว่าเป็นแก๊งที่สนิทที่สุดเพราะว่าเหมือนเราไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เรื่องของแค่ว่ากระชับความสัมพันธ์ในการที่แบบไปใช้ชีวิตด้วยกันนะครับแต่ว่าบางทีเรามีผลงานของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็ไปไหนมาไหนแล้วก็ไปเป็นทีมแบบแก๊ง4คนแบบแก๊งเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตอยู่เป็นแก๊งได้แก๊งเด็กครับผมก็เลยทำให้ความสัมพันธ์แบบโอ้โหเหมือนครอบครัวเดียวกันอะไรครับไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันครับย้อนกลับไปในช่วงอดีตอีกสักหน่อยหนึ่งในช่วง introduction เราได้พูดถึงว่าอาอนี่ตอนสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่แบบว่าไม่กล้าทำงานหรือว่าไม่ยอมทำงานหรือกลัวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หนีกลับบ้านเลยเหรอขนาดไปถึงกองถ่ายแล้วอย่างนี้หรอตอนเด็กๆค่ะนอกจากจะประกวดร้องเพลงแล้วก่อนหน้านี้หนูเดินสายโฆษณาค่ะแบบไปแคสโฆษณาบ้างไปถ่ายแบบบ้างแต่หลักๆก็จะเป็นโฆษณาจะไปเยอะสุดซึ่งนี้เป็นงานแรกๆที่เราก็นั่งรอแคสค่ะแล้วพอเข้าไปในห้องแคสเหมือนเราไม่กล้าเล่นเราร้องไห้เราแบบเราก็เล่นไม่ได้แคสติ้งเขาก็เลยส่งเรากลับบ้านแล้วทีนี้ เขาโทรกลับมาบอกว่าลูกค้าชอบมากแบบลุคมันเหมาะกับสินค้าค่ะเขาก็เลยอยากเรียกกลับให้หนูกลับเข้าไปแคสอีกรอบแต่ว่ารอบนี้คือไม่ใช่แคสธรรมดาแหละจะเป็นรุ่นพี่ดาราคนหนึ่งซึ่งเขาให้เข้าไปเหมือนเวิร์กช็อปอะค่ะสรุปเจอหน้าพี่เขาปุ๊บร้องไห้เหมือนเดิมสุดท้ายลูกค้าเท่าไหร่คะโอ้6-7 ขวบมั้งคะเข้าใจได้ใช่5 ขวบ 6 ขวบ 7 ขวบประมาณนั้นแล้วลูกค้าสุดท้ายลูกค้าก็เลยยอมเขาก็ไม่เป็นไรก็กลับบ้านค่ะก็กลับบ้านแต่ว่าคือหนูคิดว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนหนูที่ทำให้หนูเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นตรงที่พอเราดูผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนนะคะเราเห็นโฆษณาตัวนั้นอยู่ในทีวีแล้วมันเป็นเด็กอีกคนมันไม่ใช่เราคือในใจเราก็รู้แหละว่าโฆษณาตัวนี้แหละที่เราไปแคสแล้วมันไม่ใช่เราเราก็เลยรู้สึกว่าอีกนิดเดียวโอกาสมันมาถึงแล้วทำไมตอนนั้นเราไม่ทำหลังจากนั้นก็เลยอยากลองกลับไปทำอีกรอบหนึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนนะท่านผู้ชมไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วแล้วก็มีวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมาถึงตัวละครบ้างคนหนึ่งคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะเพราะหนุ่มในเรื่องโหก็อบอุ่นละมุนละไมครับแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เป็นจุดเด่นก็คือใส่ใจเรื่องของชาวบ้านก็คือจะคอยตามสืบเรื่องราวที่มันน่าสงสัยครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหนุ่มไปเรียนเมืองนอกมาแล้วมาพอกลับบ้านมาก็ไปเจอเรื่องที่มันแบบเรื่องผีสางซึ่งเมืองนอกเขาไม่มีอยู่แล้วครับก็เลยแปลกใจว่ามันมีจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มเข้าไปสืบในเรือนเรื่องผีเรื่องอะไรก็ยังมีเรื่องราวของคู่มั่นเราอีกที่น่าสนใจแม่ของเขาหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันดูแบบซับซ้อนไปหมดจนเราอยากหาคำตอบว่าคนที่เราจะไปแต่งงานด้วยหรือว่าจะไปปรองดองเขาด้วยเนี่ยคือเป็นยังไงกันแน่ครับแต่ในระหว่างการสืบต่างๆก็ได้เจอน้องบุษบงที่มีจุดหมายเดียวกันคืออยากรู้ว่ามะลิคือใครผีมะลิคนเนี้ยเพื่อนของคุณแพทนะครับผมเขาเป็นใครกันแน่เชื่อไหมว่าเขาเล่นเป็นผีในเรื่องชีวิตจริงเขาก็ผีนะฉันกลัวเขานะแต่เขาไม่รู้นะเป็นคนที่คาแรคเตอร์ตรงที่สุดคุณอาจริงหรอค่ะผีในผีคุณอาทำไมวันนี้พี่บูมไม่มานั่นเลยบูมดูอยู่ใช่ไหมฮะตอนเช้าก็เลยเริ่มไปจัดการเช็คบินซะหน่อยนะครับเช็คบินทำงานร่วมกันทุกเช้าครับเรามาคุยกันถึงเรื่องตัวละครกับชีวิตจริงของแต่ละคนดีกว่าเนาะเอาอายตีกับตัวละครเขาเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคือถ้าเกื้อกูลเนี่ยคุณเกื้อเขาเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเก่งมากหมายถึงเทคแคร์คนอื่นเก่งมากเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งเหมือนพี่ตีคือพี่ตีเป็นพี่ชายที่แสนดีอะอยู่ในกองคือพี่ตีจะคอยมีขนมมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยมาให้เด็กๆมาให้น้องๆตลอดก็จะคล้ายตรงนี้อะถ้าอย่างมีแฟนคลับพี่ตีเขาจะมีฟู้ดซัพพอร์ตมาให้พี่ตีก็จะแบ่งให้ทุกคนในกองอันนี้ก็เป็นความน่ารักของพี่ตีที่เหมือนกับเกื้อกูลค่ะแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเยอะมากตรงค่ะเยอะนะแปลวอย่างนี้เลยนะแปลวเลยนะคือเขาแก๊งเด็กแล้วเขาสนิทกันเราก็อยากรู้ไงว่าเด็กๆก็คุยอะไรกันรู้ไปเราได้อะไรไหมรู้อยากเข้าร่วมด้วยครับนั่นแหละค่ะฝั่งตรงข้ามมากแม่บุตรเขาเป็นยังไงกับอาอายความเหมือนก็น้องก็จะเป็นคนที่แบบยอมคนแล้วก็จะพยายามคอมโพมัยทุกๆอย่างแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองจริงๆโดยที่แบบว่าถ้าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็อาจจะเป็นคนเปิดเผยใช่ไหมครับแม่บุตรก็จะเป็นคนที่แบบเก็บเอาไว้ก็เหมือนกับน้องเลยที่น้องก็จะแบบว่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยสื่อสารออกมาว่าอะไรยังไงครับผมแต่ที่แตกต่างก็คืออย่างแม่บุตรเนี่ยเขาจะยอมจนถึงแบบนางเอกแบบยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่น้องมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนตรงที่ว่าน้องมีสู้นะสู้ตรงนี้ก็คือว่าเรื่องของความไม่ยอมแพ้ในการทำงานก็เวลาน้องทำงานหรือว่าเวลาน้องซ้อมเล่นละครหรือว่าเต้นหรือว่าซ้อมร้องครับน้องสู้น้องแบบไม่ถอยเลยแบบว่าโหถึงไหนถึงกันครับเรื่องนี้เราประกบกับเขาเรียกว่านักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งหมดพี่นุ่นแกดุไหมคือในละครนี่น่ากลัวมากเลยน่ากลัวมาก ตัวจริงเป็นคนเสียงแบบเสียงเล็กเสียงน้อยเป็นคนน่ารักมากเป็นคนน่ารักเนาะเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงน่ารักสีชมพูอะไรเงี้ยนุ่มนิ่มสมชื่อนุ่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับคือตัวจริงนี่สินี่แล้วคุณสร้อยอันนี้คือกินร่างคุณสร้อยเข้าไปครับผมโอ้โหโอ้โหแล้วนี่คือเหตุผลนะฮะท่านผู้ชมที่ละครไทยไปขายต่างประเทศได้ดาราไทยดังในประเทศจีนหลายคนเป็นอย่างมากละครไทยสร้างได้ละเอียดถึงขนาดนี้ดูแล้วเชื่อดูแล้วถ้าร้องไห้เราร้องตามถ้าโกรธแล้วเราโกรธตามเกลียดแล้วเราเกลียดตามเราเกลียดจริงอย่างนั้นฮะนั้นชาวต่างชาติคนจีนรักละครไทยมากแล้วก็ยังประเทศอื่นๆอีกเราส่งออกไปแล้วนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆออกไปสู่ต่างประเทศเพราะว่าเราทำงานกันแบบนี้ฮะเล็กๆน้อยๆสำคัญมากนะฮะถูกต้องนี่อันนี้อาจดูเขาเบาๆไปเลยปกตินะถ้าเป็นฉากร้องไห้เราจะหนักใจแล้วโอ้ยเรื่องนี้แบบโอ้โหร้องไห้นี่เขาชิลมากเขาน้ำตาสั่งได้แต่ตีตั้งหากที่หนักใจอะไรคะในความใหม่ของเราด้วยครับกับบทที่มันเป็นตัวหนังสือเอามาพูดยังไงให้มันดูธรรมชาติหรือว่าพูดแล้วมันเข้าปากของเรารวมถึงฉากบู๊ด้วยฉากบู๊ก็หนักใจเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตอีกแล้วที่ต้องไปต่อสู้กับน้องๆที่เด็กกว่าเราแบบอีกเท่าหนึ่งเลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ไม่ค่อยสมพระเกียรติเท่าไหร่ครับเหมือนผู้ใหญ่แกล้งเด็กนะใช่แต่ว่าในเรื่องนะครับตัวละครของทั้งสองตัวนี้จะอายุไล่เลี่ยกันใกล้ๆกันครับแต่ว่าตอนถ่ายทำตีก็รู้สึกว่าตีแกล้งน้องอยู่ดีน้องกระโดดถีบน้องขาคู่เลยครับขาคู่แล้วนี่ถีบจริงไหมจริงอกน้องแบบเปื้อนรอยขอโทษนะรอยตีนครับผมใช่ครับแล้วถามว่าน้องๆพี่ขอโทษนะเจ็บไหมไม่เจ็บพี่ได้แต่น้องดูจุกแล้วว่าน้องแบบถ้าเป็นหนังจีนเลือดต้องพุ่งออกปากแล้วมาเรื่องของเพลงบ้างนะนักร้องนะได้ร้องประกอบละครด้วยใช่ค่ะเป็นเกียรติมากค่ะพี่หนุ่มให้โอกาสหนูอีกแล้วได้มาร้องเพลงประกอบละครเรื่องเรือนธาตุค่ะเพลงชื่อเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันนะชื่อเพลงดีมากก็วันนี้เราก็อยากจะฟังเสียงของน้องอ้ายนะในฐานะที่เป็นนักร้องด้วยนะครับจาก 4EVE นะฮะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องอ้ายกรณิตนะครับแล้วก็ตีธนพลครับขอบคุณมากครับ หัวใจได้แต่ฝันไปไกลฉันรอวันเมื่อไรที่จะได้พบเธอฉันรอคอยเสมอว่ามีวันไหนที่เราได้รักกันรักแรกเจอที่ฉันรักหมดหัวใจไปรับน้องหน่อยเล่นแต่กล้องนิดนึงก่อนกลับขอบคุณค่ะนี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเราคงจะเป็นเมนูสุดโปรดของหลายๆคนนั่นก็คือหมูกระทะวิธีการกินหมูกระทะพวกเราก็คงจะกินกันด้วยวิธีทั่วไปแบบนี้นะฮะขี้ปูขึ้นมาแล้วก็วางนะฮะแล้วก็รอให้มันสุกนะครับแล้วก็คีบอีกชิ้นหนึ่งใส่ปากและกินต่อเลยนี่คือวิธีการกินที่ผิดแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ซึ่งชื่นชอบเป็นอย่างมากนะฮะก็ทำนะฮะแล้วเธอก็กลายเป็นผู้ที่เรียกว่าหูหนวกและต้องผ่าตัดสมองเพราะการกินหมูกระทะโดยใช้ตะเกียบคีบทั้งหมูดิบและไปคีบหมูสุกเข้าปากโดยใช้ตะเกียบอันเดียวกันเรื่องนี้สาวกของหมูกระทะต้องตั้งใจดูให้ดีนะครับเราจะไปคุยกับเธอครับคุณชนิตาแว่นดีหรือว่าน้องไมล์และคุณธราวิทย์วิไลแก้วหรือวิทย์ครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับขออนุญาตปิดเตาก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะส่งกลิ่นพอสมควรนะฮะวันนี้น้องไมล์อาการเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นค่ะเดินไปไหนมาไหนเองได้แต่ว่ายังเซอยู่สามารถอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วค่ะอ๋อครับน้องไมล์บอกว่าหูดับไปข้างหนึ่งใช่ค่ะแต่ตอนนี้อาพูดอย่างนี้ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินค่ะแต่ไม่ชัดด้วยหูข้างไหนข้างขวาค่ะข้างขวาแต่ข้างซ้ายนี้ดับสนิทเลยไม่ได้ยินเลยค่ะน้องวิทย์ครับเราไปกินหมูกระทะกันบ่อยไหมครับกินบ่อยครับอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งครับอาทิตย์ละ2ครั้งใช่ครับโอ้ครั้งสุดท้ายที่กินนี้เมื่อไหร่นะฮะก่อนที่มายเขาจะเข้าโรงพยาบาลประมาณ10วันนะครับอันนี้เกิดขึ้นในเดือนไหนครับเดือนตุลาครับเดือนตุลาปี66ที่ผ่านมานี้เองใช่ครับมีอาการยังไงครับเกิดอะไรขึ้นกับการกินหมูกระทะในวันนั้นพอครบ7วันใช่ไหมคะไข้ก็ขึ้นหนูก็เลยไปซื้อยามาทานพอทานมันก็หายก็เลยกลับไปทำงานค่ะพอวันต่อมาก็ไข้ขึ้นอีกแต่ว่าอ้วกด้วยก็เลยไปหาหมอพอมาทานยาก็ดีขึ้นค่ะก็เลยกลับไปทำงานหมอบอกว่าเราเป็นอะไรตอนแรกหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะพอวันต่อมาหนูก็ไปทำงานแต่ว่าไปไม่ไหวก็เลยขอลากลับมานอนแล้วทีนี้ตอนกลางคืนก็ปวดหัวข้างเดียวค่ะปวดหนักมากก็เลยโทรเรียกพี่ที่รู้จักให้พาไปโรงพยาบาลตอนลงมารอข้างล่างก็อ้วกอยู่ข้างล่างคอนโดค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลก็ไปอ้วกอีกแล้วแฟนก็มาหาพอดีค่ะแฟนก็เลยพาไปอ้วกที่ห้องน้ำพออุ้มขึ้นเตียงหนูก็หมดสติไปเลยซึ่งห่างจากวันที่เรากินหมูกระทะในวันนั้นก็น่าจะ10วันแล้วได้ไหมใช่ค่ะเห็นบอกมีอาการชักด้วยหรอใช่ค่ะชักแต่ว่าหนูไม่รู้ตัววิทย์มาบอกตอนหนูฟื้นแล้วอะค่ะโอ้โอเควิทย์เล่าต่อเลยพอขึ้นบนเตียงคนไข้อะครับรถเข็นของคนไข้มายเขาชักอีกรอบนึงครับพอชักรอบนี้ก็คือหมดสติไปเลยครับโอ้นั่นคือวินาทีที่น้องมายหมดสติไปเลย ใช่ครับเพราะว่าชักเกรงใช่แล้วหมดสติแล้วหลังจากนั้นยังไงครับตอนนี้คือน้องไม้ไม่รู้เรื่องแล้วคือหลังจากนั้นหมอเขาเอาไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็เอาไปสแกนสมองครับระหว่างสแกนสมองคือไม้มีอาการชักอีกรอบนึงหมอเขาเลยให้ยากันชักเพิ่มเข้าไปอีกครับหลังจากวันนั้นวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลคือหมอเขายังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรครับซึ่งน้องไม้ก็นอนสลบอยู่ใช่ครับแต่ว่าก็อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วล่ะใช่ครับไม้สลบไปทั้งหมด7วันสลบไป7วันตอนนี้เป็นไงหมอว่ายังไงคือตอนนี้หมอเขายังไม่ได้สรุปอาการครับคือว่าหมอแค่บอกว่าเหมือนเจอเชื้อในกระแสเลือดครับคือว่าใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ตลอดเวลาครับแล้วเราลุ้นไหมว่าคงต้องลุ้นนะฮะวันที่2วันที่3น้องไมค์ก็ยังไม่ฟื้นใช่ครับแต่การหายใจก็ปกติหมอเขาบอกว่าช่วง2 ถึง 3วันแรกหมอเขาบอกว่าอาการคงที่ครับคือว่าไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงก็คือคงที่ครับใช่ครับแล้วคือหลังจากประมาณวันที่4หมายเขาเริ่มหายใจเองได้แล้วครับคือพยายามหายใจด้วยตัวเองแล้วครับพอวันที่4น้องไมค์ก็เริ่มหายใจดีขึ้นใช่ครับพอมาวันที่5หมอเขามาบอกแล้วครับว่าคือติดเชื้อในกระแสเลือดครับใช่ครับจากที่รู้ตอนแรกคือติดเชื้อในกระแสเลือดพอหลังนั้นมันก็คือไปเยี่ยมทุกวันแล้วคือพอผ่านมาเรื่อยๆมาถึงประมาณวันที่7อะครับตอนกลางคืนพยาบาลมาบอกว่าเหมือนไมค์เขารู้สึกตัวแล้วครับคือพยายามขยับตัวแล้วใช่ครับเราก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างเอาแหละแล้วเริ่มรู้สึกและพูดขึ้นมาได้ตอนไหนถ้าพูดขึ้นมาได้หลังจากที่ฟื้นประมาณ 2-3 วันนะครับโอ้อีก 2-3 วันถึงจะพูดได้ใช่ครับก็คือว่าตอนที่เขาฟื้นมาแล้วคือเขาแบบยังฟื้นไม่เต็มที่ก็คือว่าลืมตาขึ้นมามองอะไรได้แป๊บเดียวเขาก็หลับอีกแล้วครับอ๋อใช่ครับน้องไมค์จำได้ไหมวันที่8อ่ะจำได้แค่ว่าหมอพ่นยาเข้าที่จมูกค่ะแล้วหนูก็ลืมตาแล้วก็พยายามขยับตัวจะลุกออกจากเตียงแต่ลุกไม่ได้คำแรกที่เขาพูดว่าอะไรโทรศัพท์กับกระเป๋าเขาอยู่ไหนใช่เขาทำหาของเขากลัวของเขาหายครับเริ่มสติครบถ้วนแล้วเพราะว่าโทรศัพท์สำหรับผู้หญิงอันนี้สำคัญมากกระเป๋าสำหรับผู้หญิงสำคัญมากแล้ววิทย์ตอบว่าผมเอาไว้ที่บ้านแล้วเก็บไว้ที่บ้านหมดแล้วเก็บไว้ที่บ้านแล้วประโยคนี้ทำให้น้องไมค์เริ่มรู้ว่าเรามีอะไรผิดปกติใช่ไหมใช่ค่ะก็รู้เลยว่าหูเราไม่ได้ยินเพราะไม่ได้ยินเห็นตาเขาพังหน้าไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินเลยค่ะตอนแรกก็ตกใจค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังเบลอยาอยู่แล้วรู้ไหมว่าโทรศัพท์กับกระเป๋าของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้เมื่อไหร่ให้วิทย์พิมพ์ในโทรศัพท์บอกค่ะโอ้ตอนนี้ต้องสื่อสารกันด้วยตัวหนังสือแล้วใช่ครับคือตั้งแต่ที่ผมพูดออกไปแล้วคือเขาทำหน้างงใส่ผมเขาบอกไม่ได้ยินผมก็เลยพิมพ์แล้วก็ให้เขาอ่านนะครับตอนนั้นผมก็ตกใจครับคือว่าอยู่ดีตื่นมาแล้วคือไม่ได้ยินแล้วผมก็เลยพยายามถามพยาบาลว่าเกิดเหตุจากอะไรทำไมถึงไม่ได้ยินเขาบอกว่ามันเป็นที่เชื้อครับเชื้อที่ติดในตัวเขาที่เป็นเชื้อที่ติดจากกระแสเลือดตอนแรกเขายังไม่ได้บอกเขาว่าเชื้อมันเกิดจากอะไรอะกำลังจะถามว่าเขาบอกว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วมาจากไหนหรือเปล่าตอนแรกเขายังไม่ได้บอกครับแล้วเรามารู้ว่าตอนไหนว่ามันเป็นเชื้ออะไรตอนไหนอีกประมาณ 7-8 วันเหมือนกันครับเพิ่งมารู้ครับว่าเชื้อที่อันนี้คือเชื้อจากที่ติดมาจากหมูอะครับวันที่14ถึงจะรู้ว่ามันเป็นเชื้อตัวหนึ่งออกเสียงยากมากใช่ไหมใช่ครับเชื้อตัวนี้ชื่อ streptococcus suisเป็นเชื้อที่ติดมาจากหมูดิบใช่ครับเขาก็ถามว่าได้แยกตะเกียบหรือเปล่าเวลากินเพราะว่าหมอเขาบอกมันก็มีส่วนที่ทำให้เชื้อมันมีเชื้อนี้ขึ้นมาจากที่ว่าใช้ตะเกียบอันเดียวกันทั้งย่างแล้วก็ทั้งกินนะครับเรียนให้ทราบว่านี่คือแบคทีเรียตัวร้ายถ้าร่างกายไม่มีภูมิต้านทานสูงจะเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงข้อมูลสำหรับไข้หูดับมีดังต่อไปนี้นะครับโรคไข้หูดับคือภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงอาเจียนคอแข็งเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือหูดับถาวรและหรือเสียชีวิตได้ตอนนั้นคือไมค์มีอาการยังไงเห็นบอกว่าต่อไปนี่ต้องผ่าตัดสมองด้วยเหรอ ตอนหลังจากที่รู้ว่าเป็นเชื้อตัวนี้แล้วใช่ไหมครับก็คือว่าหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาเรื่อยๆเลยครับก็คือพอผ่านจากวันที่มายฟื้นขึ้นมาประมาณอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันแต่คือประมาณ10 กว่าวันแล้วครับไปสแกนสมองอีกรอบหนึ่งครับหมอเขาบอกว่าเจอเป็นหนองอยู่ในเยื่อหุ้มสมองครับอ๋อผ่าตัดสมองเพื่อเอาหนองออกจากเยื่อหุ้มสมองใช่ครับมายรู้มาก่อนไหมครับว่าการใช้ตะเกียบคีบหมูดิบและคีบหมูสุกเข้าปากเคยได้ข่าวไหมว่ามันอาจจะทำให้เราติดเชื้อได้ไม่ทราบค่ะหนูทราบแค่ว่าไข้หูดับเกิดจากการกินหมูดิบแต่หนูไม่คิดว่ามันจะติดง่ายขนาดนี้คุณหมอแนะนำมาว่าการที่จะใช้ตะเกียบคู่เดียวกันที่จะคีบทั้งหมูดิบและหมูสุกเข้าปากในเวลาเดียวกันจะต้องเอาตะเกียบเนี่ยไปแช่น้ำร้อนอย่างน้อย70องศาต้องแช่10นาทีครับถึงจะฆ่าเชื้อสเตรปโตไอตัวนี้ได้เราเชื่อว่าไม่มีใครทำถ้าเราไม่ทำแบบนี้ทำยังไงครับใช้ตะเกียบกลางหรือที่คีบตะเกียบกลางก็คือตะเกียบคู่นี้ครับอ่ะนี่ตะเกียบของผมนะฮะผมเอามาใช้อยู่ตรงนี้ผมจะไม่เอาตะเกียบของผมคีบหมูดิบและไปวางไว้บนกระทะผมจะใช้ตะเกียบกลางคือคู่นี้ครับคนละสีกันนิดหน่อยคีบหมูดิบวางไว้บนกระทะเรียบร้อยแล้วตะเกียบกลางวางแล้วใช้ตะเกียบของเราคีบหมูสุกแล้วเข้าปากตะเกียบกลางสำคัญมากสำหรับการคีบสิ่งที่เป็นอาหารดิบหรือไม่ก็คือที่คีบของทางร้านที่เขามีให้ใช้ที่คีบของทางร้านคีบวางไว้บนกระทะแล้วเอาตะเกียบของเราคีบหมูสุกเข้าปากนี่คือวิธีการที่ถูกต้องต้องระวังวิธีง่ายๆใช้ตะเกียบกลางครับท่านผู้ชมฮะถ้าคิดว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับน้องมายแล้วเป็นเรื่องที่น่าโชคร้ายมีผู้ที่เคยโชคร้ายกว่านี้แล้วก็เคยมาออกในรายการของเรานะครับนั่นก็คือคุณเปาผู้ที่ได้ไปกินลู่ดิบนะฮะเป็นคนทางเหนือนะครับจนติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยเชื้อสเตรปโตตัวนี้นะครับจนจะต้องตัดขาครับแล้วก็ตัดนิ้วด้วยอาการปางตายเลยทีเดียวหนักมากนี่คือจากการกินหมูดิบล้วนๆเลยครับเราจะปิดท้ายรายการของเราด้วยคลิปอันนั้นครับช่วงเทศกาลที่ผมจะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็จะทำอะไรกินกันเป็นเมนูลู่เครื่องในนั้นนะคล้ายๆลาบแต่ว่าจะมีส่วนผสมของเลือดหมูลงไปกินวันที่14วันที่16ขึ้นมากรุงเทพไข้ขึ้นเข้าโรงพยาบาลเลยตรวจเลือดวันที่17รู้เลยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ครับอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนอกจากท้องเสียไม่มีแรงแล้วนะครับมือเท้าชาแบบเย็นเจี๊ยบเลยครับแบบชามากๆเลยฮะตัวบวมเพราะว่าภายในครับไตวายฉับพลันปอดติดเชื้อระบบการหายใจล้มเหลวเลือดมันไปได้ไม่ทั่วร่างกายยาก็เลยไม่ถึงเชื้อที่มีอยู่เนี่ยก็เลยไปหลบอยู่ที่ปลายเท้าปลายมือถ้าไม่ตัดเนี่ยเชื้อก็ยังอยู่อย่างเงี้ยก็จะไข้ก็ยังไม่ลดก็จะ39-40อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลือดไหลไปไม่ถึงเท้าเชื้อมันจึงอยู่ที่เท้าหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้เนื้อตายนะครับจะมีอีกภาพหนึ่งนะฮะเอาดูภาพนี้ครับเล็บดำหมดเลยฮะเล็บเห็นเลยเอาแน่นอนเล็บจะเหลือหรือนะฮะอ้าวแค่นี้พอนะครับทีนี้หมายความว่าคุณหมอก็ต้องบอกแล้วก็คือต้องตัดถ้าไม่ตัดเนี่ยไตก็ไม่มีทางฟื้นเพราะเชื้อมันยังอยู่ใช่ครับเห็นบอกว่าพอตัดเสร็จปั๊บอาการอื่นๆทั้งหลายไตต้องฟอกหัวใจอะไรต่ออะไรเป็นยังไงอย่างแรกที่เห็นคือไข้ลดแล้วอีกไม่กี่วันก็ค่าไตก็ดีขึ้นแล้วมือที่ต้องผ่าตัดนี่เพราะว่าจะเห็นได้ว่ามือผมตอนนี้มันอ้าได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคีลอยครับมันยึดนิ้วทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนติดกันหมดเลยฮะติดอย่างนี้นะฮะงอนๆยึดอย่างนี้ครับแล้วมันก็ได้ทำการศัลยกรรมเพื่อผ่าแยกนิ้วเพื่อให้ใช้งานซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการกินหมูดิบใช่ครับถูกไหมคะถูกฮะกินลู่ของเราเนี่ยกินหมูดิบหมูตัวที่ป่วยด้วยครับคุณหมอรักษาโรคหูดับของเราด้วยวิธีการยังไงครับก็ให้ยาฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็ฉีดสเตียรอยด์3 เข็มพอหลังฉีดสเตียรอยด์ได้ยินเหมือนเสียงฝนตกตลอดเวลาค่ะ2 ข้างเหรอใช่ค่ะแล้วพอผ่านไปเดือนนึงก็หูข้างนี้ก็เริ่มได้ยินแต่ว่าข้างนี้ไม่ได้ยินแล้วอ๋อได้ยินเหมือนเสียงฝนตกทั้ง2 ข้างเลยใช่ค่ะบางวันมันดังมากจนนอนไม่หลับเลยค่ะ มันเหมือนว่าเป็นระบบประสาทของเราอาจจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอบอกว่ายังไงว่าทำไมเราถึงได้ยินเสียงฝนตกของเหมือนเสียงแทรกซ้อนนะครับจากไอ้ตรงเชื้อครับที่มันอยู่ในระบบประสาทนะครับที่ทำให้หูเขาดับอะครับใช่ครับคือมันจะได้ยินเป็นเสียงแบบซาๆไปเรื่อยๆอะครับมันจะได้ยินตลอดเวลาเลยครับแต่แล้วก็วันหนึ่งเรียกว่าอาการดีขึ้นหรืออาการแย่ลงก็ไม่รู้วันหนึ่งข้างซ้ายก็ไม่ได้ยินเลยเสียงฝนตกข้างขวาก็ได้ยินนิดหน่อยอะค่ะได้ยินนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเสียงลมเสียงรถวิ่งค่ะจะดังมากๆอ๋อเหรอถ้ายืนข้างถนนนะคะแบบมันจะดังจนหนวกหูเลยค่ะอู้เสียงลมเหรอใช่ค่ะหนูนั่งข้างพัดลมอะค่ะมันดังแบบดังจนรำคาญเลยค่ะที่ได้ยินเสียงลมกับเสียงรถเนี่ยได้ยินทั้งสองข้างไหมฮะข้างเดียวค่ะข้างขวาก็คือข้างขวาตอนนี้ยังเป็นไหมฮะเป็นค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นถ้ามีเสียงลมมามันจะดังมากสำหรับเราใช่ค่ะแต่ว่าเสียงพูดของอานี่ได้ยินเบาลงแต่ว่าอาการนี้ทรงตัวใช่ไหมครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาใช่ค่ะไม่ได้แย่ลงไปกว่านี้อีกแล้วไม่ค่ะหมอบอกว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเปล่าครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะแปลว่าหูดับถาวรข้างซ้ายไปเรียบร้อยแต่ว่าข้างขวายังได้ยินอยู่บ้างใช่ค่ะน้องใหม่ได้คิดที่จะใช้เครื่องช่วยฟังบ้างไหมครับเครื่องช่วยฟังทำแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เครื่องช่วยฟังนี้จะเอามาช่วยข้างไหนข้างขวาหรือข้างซ้ายข้างขวาค่ะข้างขวาข้างซ้ายนี่ไม่มีโอกาสไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วการผ่าตัดอะไรช่วยได้ไหมเคยถามหมอผ่าตัดฝังประสาทเทียมเขาบอกว่าจะต้องหูดับทั้งสองข้างค่ะต้องหนวกทั้งสองข้างเลยแต่ว่าของหนูยังใช้เครื่องช่วยฟังได้อยู่น้องใหม่ยังใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมครับได้ค่ะไปไหนมาไหนไปซื้อของอะไรต่ออะไรได้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเดินเวลาหันอย่างเงี้ยค่ะมันจะล้มอุ้ยเหรอต้องเดินจับมือวิทย์ตลอดค่ะแต่คือถ้ามีคนเรียกคือเขาหันเลยอ่ะตัวเขาจะเซครับอ๋อใช่ครับอย่างถ้าเดินปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาเดินแบบเดินไปของเขาเองตรงๆไม่มีใครเรียกเขาก็เดินตรงไปเลยครับใช่ครับแต่ถ้ามีคนเรียกเขาจะหันมามองแล้วคือว่าเขาจะเซท้อแค่ไหนตอนอยู่โรงพยาบาลที่หมอบอกว่าให้ยาฆ่าเชื้อ14วันแล้วหูจะกลับมาได้ยินนะคะแล้วพอครบ14วันหูเริ่มไม่ได้ยินหนูก็เริ่มแบบถอดใจแล้วก็ทักไปบอกวิทย์ว่าบอกหมอว่าไม่รักษาแล้วได้ไหมเขาเหนื่อยแล้วทำไมถึงไม่อยากจะรักษาคือเหมือนยิ่งรักษายิ่งแย่ลงค่ะตอนแรกบอกว่าให้ยาฆ่าเชื้อครบ14วันก็กลับบ้านได้แล้วแล้วอยู่ดีๆหมอก็เดินมาบอกอีกว่าต้องให้อีก14วันแล้วขาข้างขวาก็ชาค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยตาข้างขวาก็มัวหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากรักษาแล้วไม่อยากอยู่แล้วขาตอนนี้เป็นอยู่ป่ะตอนนี้ก็ยังชาอยู่ค่ะขาข้างขวาชาแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับไม่รู้สึกอะไรค่ะหนูเกาจนเลือดออกอะค่ะก็ยังไม่รู้สึกอะไรเชื้อตัวนี้ร้ายมากนะฮะท่านผู้ชมว่ามันเป็นแบคทีเรียเท่านั้นเองนะฮะเขาบอกว่าบางคนแบคทีเรียบอกบางทีแบคทีเรียร้ายกว่าไวรัสนะครับน้องมายเอาเรื่องนี้ไปลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีคนดราม่ากับกลายเป็นมาว่าเราใช่ไหมเขาบอกว่ากินหมูดิบเองแล้วมาหาว่าโลกไม่ใจดีด้วยหนูสับเผ่าเองอะค่ะมันก็ถูกของเขาอะค่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่แปลกว่าเราสองคนไปกินหมูกระทะด้วยกันแต่วิทย์ไม่เป็นไรเลยมันก่อนหน้านี้คือที่ไปกินหมูกระทะกันใช่ไหมครับมาเขากลับมาคือมีอาการเริ่มปวดหัวแล้วป่วยแล้วอะครับแล้วก็มาเขามากินอีกอย่างนึงก็คือก้อยครับอ๋อมีกินก้อยเพิ่มใช่ครับก็คือหลังจากกินก้อยได้ประมาณ3วันมายก็อาการปวดหัวหนักขึ้นมาเลยครับก้อยก็คือเป็นเนื้อดิบใช่ครับแต่ว่าเราสั่งเนื้อแล้วเราสั่งหมูสั่งเนื้อครับหมูดิบมีไหมก้อยดิบมีไหมก้อยหมูดิบมีไหมไม่มีครับมีใช่ไหมมีอยู่ค่ะอุ้ยมันอันตรายมากซึ่งพอกินก้อยไปหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันก็ปวดหัวจนเข้าโรงพยาบาลเลยครับแต่เราสั่งเนื้อนี่ใช่เนื้อกินดิบได้อะแต่หมายความว่าเราสงสัยไหมว่าหรือว่ามันมีผสมติดเชื้อที่ผมคิดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แปลว่าน้องมายอาจจะโดนไปทั้งสองครั้งอันนี้เราสันนิษฐานใช่เราสันนิษฐานใช่ไหมฮะใช่ครับแต่มันมีความเป็นไปได้ว่าในร้านเดียวกันที่ขายทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อซึ่งเป็นของดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะติดเชื้อมานั่นเองน้องมายนี่เป็นสาวหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับน้องมายนี่ก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรครับเป็น PR ร้านเราค่ะโอเคต่อในปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็คงไม่ได้ทำแล้วใช่ค่ะจริงๆก็กลับไปทำได้ถูกไหมเขาบอกว่าเครื่องช่วยฟังมันจะทนเสียงดังไม่ได้ค่ะถ้าอยู่ในร้านเราอ๋อแล้วได้วางแผนอะไรในชีวิตอีกบ้างตอนนี้น้องมายคิดว่ายังไงเราจะเดินต่อไปยังไงครับคือตอนแรกไม่รู้จะไปทำงานอะไรแล้วค่ะแต่ว่าพี่เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นที่หนูเคยทำอะค่ะเขาทักมาบอกว่าให้กลับไปทำงานได้หนูบอกเขาว่ารอเครื่องช่วยฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำแล้วความการทรงตัวของเราล่ะเขาเรียกหนูเป็นแคชเชียร์ค่ะยืนเฉยๆโอเคนี่คือสิ่งที่เราเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3แล้วนะฮะเรื่องของหมูดิบให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหมูกระทะที่หลายๆท่านชอบนี่นะครับอย่าลืมเลยเรื่องของตะเกียบกลางหรือว่าที่คีบกลางอย่าได้เอาตะเกียบที่คีบหมูดิบไปคีบหมูสุกแล้วเข้าปากโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วรุนแรงมากมีผลต่อชีวิตเลยทีเดียวหลายคนเสียชีวิตไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตนำเสนอเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ของน้องมายซึ่งน้องมายก็เอาเรื่องนี้ขึ้นในโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบใจดีมากที่บอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นแต่ก็มีบางคนปากร้ายหรือว่าเกรียนคีย์บอร์ดไปพิมพ์ในสิ่งที่เป็นดราม่าขึ้นมาก็อย่าได้ไปใส่ใจในสิ่งที่น้องมายทำอยู่ไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียหรือที่ทำอยู่ณวินาทีนี้ถ้าจะมีใครบางคนที่รอดจากการกินหมูกระทะเพราะดูรายการของเราหรือเพราะดูโซเชียลมีเดียใน TikTok ในIG ของน้องมายถือว่าน้องมายได้ทำกุศลครั้งใหญ่ให้กับหลายๆคนแล้วคนเหล่านั้นที่ได้ดูก็รอดแล้วไม่เกิดเพราะได้ดูรายการเราเพราะน้องมายมาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องขอบคุณน้องมายครับแล้วก็คุณวิทย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่าย3 โมงทางช่อง3ครับสวัสดีครับแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ